สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัทอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พัทก็มีเมนูไมโครเวฟมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะสำหรับวันนี้ขอเสนอนี่เลยค่ะถั่วเขียวต้มน้ำตาลไมโครเวฟค่ะว่าแต่จะมีวิธีการและส่วนผสมอะไรกันบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมหลักๆเลยนะคะก็จะประกอบด้วยถั่วเขียวค่ะถั่วเขียวเราก็จะนำไปแช่น้ำเปล่านะคะทิ้งไว้3-6ชั่วโมงค่ะต่อมานะคะคือน้ำตาลค่ะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นแรกนะคะเราก็จะนำน้ำเปล่านะคะใส่ลงไปที่ภาชนะที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้นะคะแล้วตามด้วยถั่วเขียวที่เราแช่น้ำไว้ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะนำถั่วเขียวนี้นะคะไปเวฟให้สุกค่ะพัทจะใช้ไฟแรงปานกลางนะคะรอบแรกนะคะประมาณ10นาทีนะคะ10นาทีผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรานำถั่วเขียวนะคะออกมาเช็คดูว่าเขียวก็ยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวเราจะต้มต่ออีกนะคะน้ำเริ่มหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเข้าไปอีกนะคะแล้วนำไปต้มต่อนะคะนำเข้าไมโครเวฟต่อนะคะอีก10นาทีนะคะตอนนี้นะคะก็คือผ่านมาเป็นรอบที่2นะคะอีก10นาทีนะคะตอนนี้คือถั่วเราเริ่มสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนของการนำถั่วมาต้มน้ำตาลนะคะเราก็จะนำถั่วที่เราต้มเมื่อสักครู่นี้นะคะใส่ลงไปในภาชนะค่ะที่สามารถเข้ามาในไมโครเวฟได้นะเพราะมันจะต้องใหญ่ขึ้นไม่เอาน้ำที่เราต้มมาสักครู่นะคะปริมาณไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรค่ะเราทำเยอะๆแล้วเราสามารถ เก็บในตู้เย็นได้นะคะร้อนค่ะร้อนโอเคเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะชอบหวานมากหวานน้อยนี่แล้วแต่เลยนะคะน้ำน้อยไปเดี๋ยวเพิ่มน้ำเปล่านิดนึงละลายค่ะชิมรสไปด้วยก็ได้นะคะว่ามันหวานมากหวานน้อยหรือยังแล้วเดี๋ยวเรานำไปเข้าไมโครเวฟกันนะคะไฟแรงปานกลางเหมือนเดิมค่ะ5นาทีนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะถั่วเขียวต้มน้ำตาลไมโครเวฟของเราเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันค่ะแล้วค่ะถั่วเขียวต้มน้ำตาลไมโครเวฟของเราเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากได้เมนูไมโครเวฟอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะคะแล้วพัทจะไปฝึกทำค่ะแล้วมาแบ่งปันสูตรกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วล่ะค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ